14ตุลาคม2024จรวด Falcon Heavy ของ SpaceX ทะยานออกจากฐานปล่อย 39A ศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center รัฐฟลอริดาของสหรัฐนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันแสนไกลของยานสำรวจยูโรปาคริปเปอร์สู่ดวงจันทร์ยูโรปาดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีครับยูโรปาคือดวงจันทร์น้ำแข็งที่เป็นจุดน่าสนใจอีกจุดของระบบสุริยะครับเชื่อกันว่าภายใต้ผิวน้ำแข็งนั้นมีมหาสมุทรกว้างใหญ่อยู่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีมหาสมุทรน้ำเค็มมากกว่ามหาสมุทรของโลกถึง2เท่าและอาจมีส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งสารอินทรีย์แหล่งพลังงานเคมีจากพื้นผิวและใต้น้ำนอกจากนี้ยังคงสภาพเดิมยาวนานมาถึง 4,000 ล้านปีจากหลักฐานทำให้นักวิทยาศาสตร์จึงต้องการค้นหาครับว่าภายใต้ผิวน้ำแข็งนั้นจะมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่กลายเป็นที่มาของโครงการยูโรปาคลิปเปอร์โดย NASA เพื่อไปติดตามความเคลื่อนไหวบนผิวน้ำแข็งตรงนั้นครับภารกิจหลักของยูโรปาคลิปเปอร์คือศึกษาลักษณะของเปลือกน้ำแข็งและมหาสมุทรใต้พื้นผิวตรวจสอบองค์ประกอบของดวงจันทร์ยูโรปารวมถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวดวงนี้โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์9ชิ้นที่เดินทางไปพร้อมกับยานทั้งกล้องบันทึกภาพความละเอียดสูงกล้องตรวจจับความร้อนสังเกตการปะทุของน้ำจากพื้นผิวอุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงวัดสนามแม่เหล็กศึกษาชั้นบรรยากาศและเรดาร์ตรวจวัดโครงสร้างพื้นผิวโครงการนี้พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนไอพ่น Jet Propulsion Laboratory หรือ NASA JPL ร่วมกับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของ NASA และสถาบันวิจัยจากทั่วสหรัฐสร้างยานสำรวจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ NASA เคยสร้างมาครับด้วยขนาดกว้าง 17.6 เมตรยาว 30.5 เมตรน้ำหนักกว่า 6,000 กิโลกรัมมีแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่รับพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อกางออกมาจะมีขนาดครอบคลุมสนามบาสเกตบอล1สนามเลยครับการโคจรของยานลำนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจด้วยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์แก๊สที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังอาจมีผลกระทบกับตัวยานและอุปกรณ์ต่างๆได้แม้จะมีห้องนิรภัยเป็นเกราะป้องกันอุปกรณ์อยู่แล้วทีมวิศวกรจึงออกแบบการโคจรของยูโรปาคลิปเปอร์เป็นรูปวงรีในลักษณะหลบเลี่ยงสนามแม่เหล็กโดยจะเข้าใกล้ดวงจันทร์ยูโรปาในระยะใกล้ที่สุดคือ25กิโลเมตรเหนือพื้นผิวเพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและจะบินผ่านเป็นรอบๆครับจากนั้นยานจะโคจรออกมาในระยะปลอดภัยเพื่อให้ส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้อย่างราบรื่นนับจากนี้ยานยูโรปาคลิปเปอร์จะอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลกว่า 2,900 ล้านกิโลเมตรใช้เวลาประมาณ5ปีครึ่งครับในการเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีคาดว่าจะไปถึงดวงจันทร์ยูโรปาในปี2030แต่ก่อนจะไปถึงยูโรปาคลิปเปอร์จะบินผ่านดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและแวะกลับบ้านบินโฉบโลกของเราในเดือนธันวาคมปี2026เพื่อใช้แรงโน้มถ่วงช่วยเหวี่ยงตัวยานไปถึงจุดหมายรักษาพลังงานให้เพียงพอกับการผจญภัยที่ยาวไกลได้นี่เป็นเพียงหนึ่งในภารกิจอวกาศที่จะไปสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเท่านั้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้14เมษายน2023 ESA หรือองค์การอวกาศยุโรปส่งยาน JUICE หรือ Jupiter Icy Moons Explorers ล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับยาน JUICE จะไปสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งถึง3ดวงคือ Ganymede, Europa และ Callistoขณะนี้กำลังเหวี่ยงตัวยานด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นกันมีแผนไปถึงดาวพฤหัสบดีปี2031ครับจะเห็นได้ว่าดาวบริวารน้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีกำลังเป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับที่จะช่วยเปิดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับระบบสุริยะที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตซึ่งจะชัดเจนมากขึ้นในอีก 5-6 ปีข้างหน้าธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน